สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Smoothie Toy นะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็จะชวนน้องๆ นะมาแกะไข่สไปซ์กันนี่อย่างที่น้องๆเห็นนะคะเป็นไข่สไปซ์ LOL นะซึ่งหลายๆคนเนี่ยคงจะรู้จักกันไปแล้วเนาะพี่นุ้ยเนี่ยซื้อมา2แบบเนาะก็คือเป็น LOL ของแท้เนาะเนี่ยค่ะเป็นลูกสีเขียวนะส่วนนี้เป็น LOL เรียนแบบนะคะเป็น LQL นั่นเองนี่เราก็จะแกะมาเปรียบเทียบกันนะระหว่าง LOL ของแท้กับ LOL เรียนแบบนะว่าแกะออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาเขาจะเหมือนกันหรือเปล่านะคะนี่เรามาดูตัว LQL ซึ่งหน้ากล่องอ่ะเขาเขียนว่า LQL ใช่ไหมเนี่ยดูสิ LQL แต่ว่าพอแกะออกมาแล้วตัวไข่นะคะเป็น LOL เลยเหมือนกันเด้อ่ะต่างกันแค่สีแล้วก็ตัวนี้ซีรีส์2หรือเปล่าเป็นรูปนางเงือกนะอันนี้พี่นุ้ยก็ยังไม่เคยแกะเล่นเหมือนกันนะคะเห็นเขาแกะกันแบบโอ้โหเต็มบ้านเต็มเมืองนะพี่นุ้ยเห็นแล้วมันดูน่ารักดีเพราะมันเป็นตุ๊กตาจิ๋วๆด้วยนะคะพี่นุ้ยชอบของจิ๋วอยู่แล้วนะสีแม้กระทั่งลวดลายก็คล้ายคลึงกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะดูทีละชั้นกันเลยนะคะเขาบอกว่ามีถึง7ชั้นแน่เราก็มาแกะเจ้าตัว LQL ของเรียนแบบกันก่อนเลยนะคะชั้นที่1แกะออกมาแล้วค่ะเป็นรูปชุดเดรสสีชมพูกับอมยิ้มเรามาดูชั้นที่2กันนะชั้นที่2เป็นอะไรอ๋อร้องไห้ได้อ้วกได้นะคะแล้วก็อะไรอ่ะฉี่ได้หรออุ๊ยเขาบอกว่าเปลี่ยนสีได้ด้วยเราก็มาดูชั้นที่3กันชั้นที่3ไม่มีอะไรหรอใช่มั้ยอันนี้หรอแล้วอีกอันนึงเขาแกะทำไมอันนี้ปึ๊บชั้นที่3แค่นี้มั้ยไม่ใช่ใช่มั้ยโอเคเราแกะชั้นที่2เลยละกันนี่อ๋อชั้นที่3ชั้นที่2อยู่ตรงนี้เองนี่ค่ะ2อันพี่นุ้ยแกะดูก่อนดีกว่าพี่นุ้ยจะตื่นเต้นเหมือนกันนะว้าวได้รองเท้าสีทองใช่มั้ยสีทองแล้วก็มีส่วนเกินมาด้วยนิดหน่อยพี่นุ้ยใช้กรรไกรตัดออกดีกว่าฟองสีฟ้าเป็น LQL นะคะเป็นของเล่นแบบ LOL อีกทีนึงนี่เป็นรองเท้าบูทสีทองอันนี้ก็คือขวดนมเหรอแก้วน้ำขวดนมสีเขียวค่ะนิ่มๆแล้วก็มาแกะดูชั้นข้างในกันนะแกะตรงไหนอันนี้หรอพี่นุ้ยอ่ะดูเขาพี่นุ้ยก็ลุ้นเหมือนกันนะอันนี้แกะเองลุ้นยิ่งกว่านะคะอันนี้เป็นชุดวิมือสั่นเลยค่ะทุกคน ลุ้นเหมือนกันชุดออกสีฟ้านะคะสีฟ้าม่วงๆเป็นชุดเดรสข้างหลังเป็นแบบนี้โอเคเรามาแกะดูข้างในกันข้างในแกะยังไงเอ่ยชุดโอ้อ๋อข้างในเป็นแบบนี้น่ารักเชียวอ๋อจุ่มน้ำเอาขวดนมจุ่มน้ำลงไปแล้วก็ให้น้องกินให้น้องตุ๊กตาเรากินใช่ไหมแล้วก็ดูว่าน้องสามารถปลอกได้ฉี่ได้หรือว่าร้องไห้ได้ใช่ไหมคะแล้วก็อ๋อใส่เป็นน้ำอุ่นนะคะต้องแช่ในน้ำอุ่นนะคะถึงจะเปลี่ยนสีเนาะโอ้ถ้าผมสีเขียวอ่อนสีเดียวกับไข่เลยไหนเรามาดูตัวตุ๊กตาสิอุ๊ยน่ารักจังเลยว้าอุ๊ยสีไม่รู้จะแบบทักอันไหนก่อนดีคือสีเลิศนิดนึงค่ะทุกคนแต่โอเคนะน่ารักอ่ะเป็นแบบเป็นมัดโบสองข้างนะคะมัดแกะพี่นุ้ยพูดผิดมัดแกะสีชมพูมีกะที่แก้มด้วยนะคะปากเขาอาจจะเลอะนิดนึงเนาะแล้วก็ใส่ชุดให้ก่อนละกันเนาะนี่ใส่ชุดเสร็จแล้วน่ารักเชียวด้านหลังก็เป็นแบบนี้ตลกอ่ะตลกด้านหลังอ่ะเขาปิดไม่มิดใส่ค่าผมให้ด้วยค่าอย่างนี้ได้ไหมใส่รองเท้าว้าวน่ารักดีนะเนี่ยเขาคือตัวไหนเดี๋ยวพี่นุ้ยขอดูก่อนมันมีในนี้ไหมคือตัวไหนที่มีกระมัดแกะอ๋อตัวนี้หรือเปล่าคะทุกคนนุ้ยไม่แน่ใจใช่ไหมทำไมเขาไม่ค่อยเหมือนเลยอ่ะเอาเป็นว่ามันก็ค่อนข้างจะเพี้ยนนิดนึงนะคะในเรื่องของสีชุดหรือว่าสีรองเท้าเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าน้องหนูตัวนี้เนี่ยจะทำอะไรได้นะคะพี่นุ้ยก็จะให้น้องหนูตัวนี้นะดื่มน้ำลงไปนะคะอันดับแรกแล้วก็ดูดน้ำขึ้นมาก่อนหมดแล้วมาเราก็จะมาดูกันนะว่าเขาทำอะไรได้นะคะเขามีเป็นยังไงอย่างนี้ปะไหนอะ
ินแบบนี่อ้วกออกมาแล้วถ้วยนี้เป็นน้ำอุ่นนะคะส่วนถ้วยนี้เนี่ยเป็นน้ำเย็นเนาะที่พี่นุ้ยเอาใส่จุกนมให้น้องตุ๊กตานะคะเราจะเปลี่ยนเป็นน้ำอุ่นเนาะเพราะเขาบอกว่าแช่น้ำอุ่นเราจะเปลี่ยนสีเราก็จะแช่ไปทั้งตัวเลยนะชุบแช่ลงไปแช่ลงไปเป็นชุดสีขาวนะคะจากที่เป็นชุดสีฟ้านะพี่นุ้ยจะทำการเอาไปจุ่มน้ำเย็นจุ่มน้ำเย็นให้เขากลับมาเป็นชุดสีฟ้าอันนี้เป็นน้ำเย็นนะคะชุบว้าวเปลี่ยนเป็นสีฟ้าทันทีเลยเป็นสีฟ้าเข้มด้วยตะกี้เนี้ยที่เราแกะมาใหม่ๆอ่ะมันไม่ใช่สีฟ้าเข้มขนาดนี้นะใช่ไหมคะนี่เริ่มเบลอแล้วเนี่ยนี่เป็นสีฟ้าค่ะเอาไปจุ่มน้ำอุ่นใหม่อีกรอบนึงสนุกอ่ะจุ่มน้ำอุ่นชุบเราจุ่มแค่ครึ่งเดียวว้าวเราก็จะได้ชุด2สีเห็นไหมเห็นไหมโอเคเราก็มาแกะตัวที่2กันเลยนะตัวที่2พี่นุ้ยขอแกะ LOL ของแท้ก่อนเลยแล้วเราก็จบด้วย LQL ของเรียนแบบนะคะแล้วก็มาแกะดูชั้นที่1กันก่อนเลยชื่อชื่อตอนนี้โต๊ะพี่นุ้ยเนี่ยเปียกน้ำมากเลยชั้นแรกนะคะก็จะเป็นถ้วยรางวัลกับธงนะออกเป็นแนวแบบกีฬาหรือเปล่าเนี่ยเรามาดูชั้นที่2กันนะคะว้าวหน้าตาเป็นแบบนี้ไม่เชิงเป็นขวดนมเหมือนมันแบบเป็นแก้วน้ำอะไรอย่างงี้เป็นจุกชั้นที่4นะคะชุบโอเคชั้นที่4นะอันนี้เป็นรองเท้าใช่ไหมอุ๊ยว้าวรองเท้าสีขาวเหลืองเท้านี่นี่รองเท้าเล็กๆน่ารักมากเลยจิ้มลิ้มอ่ะดูข้างในกันนะชื่อปูอันนี้แบบไม่บอบบางเหมือนลูกนี้เห็นถึงความแตกต่างของเนื้อพลาสติกเลยนะคะว้าวเราก็มาแกะตัวอิสเซอรี่กันก่อนนะว้าวได้หมวกค่ะหมวกสีเหลืองก็มาดูตัวตุ๊กตากันเลยว้าวน่ารักเห็นผมแล้วน่ารักแน่นอนโอ้โหน่ารักอะสีผิวสีน้ำตาลเข้มเลยนะคะชอบพี่นุ้ยชอบปากเป็นสีชมพูนะคะตาก็เป็นสีน้ำตาลนะเราได้ตัวไหนเอ่ยมาดูซิได้ตัวนี้ค่ะน่าจะเป็นนักกีฬาเทนนิสหรือเปล่าเนี่ยเรามาใส่ชุดให้กับตัวน้องตุ๊กตากันนะคะข้างหลังเป็นแบบนี้นะข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ใส่รองเท้าให้กับเขาก่อนชุดพี่นุ้ยใส่ถูกไหมสีชมพูเข้ากับกระโปรงมากนะคะแล้วส่วนรองเท้าเนี่ย ก็เป็นธีมเข้ากับเสื้อเลยนะแล้วก็หมวกนะคะชุบนี่ส่วนนี้ก็เป็นอาวุธคู่กาย อาวุธจุกนมคู่กายนี่เป็นไงล่ะอุ๊ยพี่นุ้ยเสียดายอ่ะพี่นุ้ยน่าจะซื้อมาอีกลูกนึงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าฉี่ได้อ้วกได้หรือร้องไห้ได้นะคะโอเคค่ะทุกคนพี่นุ้ยก็ให้น้องดูดน้ำเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะมาลองบีบกันนะว่าน้องเขาทำอะไรได้นะคะวู้ฉี่ค่ะน้องฉี่ลาดดูซิเห็นไหมอ๋อเขามีรูอยู่ใต้กระโปรงนะคะ แล้วใส่กระโปรงฉี่ลาดด้วยนะ ตลกอ่ะแล้วก็ในตัวอันนี้นะคะเขาก็จะมีอาหารก็คือเป็นที่อยู่ของเขานะนี่ที่ของเขาอยู่ในนี้เขาจะต้องนั่งยังไงอ๋อนั่งอย่างนี้ชุบอันนี้ที่คุณค่าของพี่หนุ่ยเนี่ยเป็นพิซซ่านะเห็นไหมเอ่ยแต่ถ้าเป็นตัว LQL ริมแบบเนี่ยมันไม่มีนะคะเปรียบเทียบกันแบบชัดๆเลยนี่อันนี้ตัว LQL นะของกล่องนี้นะคะแล้วก็ขวดนมเขาวางจะเรียกว่าขวดนมเลยเรียกว่าเครื่องดื่มดีกว่าเครื่องดื่มชูกำลัง ตัวข้างในนี้นะก็เป็นแบบดูสิมีลวดลายด้วย
แกะไปแล้ว2ลูกนะคะ LQL แล้วก็ LOL ของแท้นะเดี๋ยวเราจะมาแกะลูก LQL อีกลูกนึงนะคะมาดูชั้นที่1กันเลยเหมือนลูกแรกเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าจะได้ซ้ำนี่ชั้นที่2เหมือนเดิมชั้นที่3อย่าบอกนะอย่าบอกนะสีเขียวค่ะแก้วน้ำสีเขียวเรามาแกะดูชั้นถัดไปกันเลยทุกคนดูสิไม่ใช่ตัวเดิมค่ะแต่สติกเกอร์กับรองเท้านี่ชวนให้แบบให้เราคิดเลยนะว่าแบบเป็นตัวเดิมชึบนี่ตัวนี้คืออะไรตัวไหนอะชุดกับรองเท้าเนี่ยสีเขาจะเพี้ยนนะคะเราต้องมาลุ้นตัวทรงผมแล้วแหละว่าเราได้ตัวไหนเนาะตัวนี้หรือเปล่าพี่นุ้ยได้ตัวไหนอะคะทุกคนช่วยพี่นุ้ยดูหน่อยสิพี่นุ้ยงงมากเลยอะแล้วก็เขาก็ให้คาดผมมาด้วยเป็นคาดผมแบบเดียวกันกับตัวแรกนะคะโอเคนี่ใส่ชุดมาเป็นสีทองใส่รองเท้าให้เขาเป็นรองเท้าบู๊ทสีทองนี่ใส่คาดผมทรงผมทรงนี้ก็จะใส่คาดผมได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราออกดีกว่าเนาะเราจะมาลองให้น้องเขาดื่มน้ำกันนะคะจุ๊บจุ๊บตุ๊ดเข้าไปเลยค่ะยัดไม่เข้าค่ะดูดเข้าไปดูดเข้าไปเยอะๆนะจ๊ะแล้วก็มาดูกันนะว่าน้องตัวนี้เนี่ยจะทำอะไรได้นะคะอุ้ยพุ่งมาสักไกลเลยอ้วกค่ะอ้วกพุ่งไกลมากเลยนะคะตัวนี้อ้วกแบบชัดเจนมากเลยนะก็ได้อ้วกเหมือนกับตัวแรกเลยนะเราจะมาลองจุ่มน้ำอุ่นกันดูนะคะว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะว้าวดูค่ะเขาเปลี่ยนชุดนะคะสีชุดเป็นสีเหลืองนะจากที่เป็นสีทองๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาจุ่มน้ำเย็นกลับคืนตัวนี้เป็นน้ำเย็นนะคะจุ่มน้ำเย็นชุบนี่ก็จะกลับมาสีทองตัวนี้เนี่ยอู้ว้าวค่อยๆกลับมานะเดี๋ยวเรามาจุ่มคนละครึ่งเหมือนเดิมนะคะนี่ดูความแตกต่างของสีนะโอเคค่ะพี่นุ้ยก็แกะครบทั้งหมด3ลูกแล้วนะคะก็จะมีลูกกลางนะคะที่เป็น LOL ของแท้นะส่วนลูกแรกกับลูกที่3นะคะจะเป็น LQL ซึ่งเป็นของเรียนแบบ LOL อีกทีนึงนะคะจากที่ดูด้วยตาเปล่านะคะก็คือจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะอย่างเงี้ยดูแบบไกลๆดูแบบรวมๆอย่างเงี้ยก็คล้ายคลึงกันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไปดูใกล้ๆนะรายละเอียดเขาจะแตกต่างกันมากเลยนะคะให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังเขาก็จะเป็นน็อตแบบนี้นะคะของ LQL นี่ด้านหลังของ LOL ก็จะเป็นแบบนี้ของ LOL แท้เนี่ยก็คือตรงตามซีรีส์หรือว่าตรงตามในแคตตาล็อกเลยนะแต่ว่าของ LQL เนี่ยเขาจะเกือบทุกอย่างนะคะก็คือจะผิดเพี้ยนไปหมดเลยเนาะก็ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของแต่ละคนนะคะว่าเรามีกำลังทรัพย์มากน้อยแค่ไหนเนาะเพียงพอที่จะซื้ออันไหนได้ก็ซื้ออันนั้นก็ได้นะคะจริงๆมันก็เล่นได้เหมือนกันนะอ้วกได้ขี่ได้แล้วก็น้ำตาไหลได้เหมือนกันนะคะคลิปนี้ก็พี่นุ้ยต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย